สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องราคาน้ำมันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาลดราคาน้ำมันเบนซินโดยตนมอบหมายให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงรายละเอียดว่าจะลดเท่าไหร่อย่างไรด้านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบแนวทางการลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังในการปรับลดภาษีสรรพสามิตด้วยแต่เดิมกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางครม.ไว้ว่าจะปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ในอัตรา2.50 บาทต่อลิตรแต่หลังจากทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับทราบจากกระทรวงการคลังว่าภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยกระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91แต่อย่างใดกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่สามารถปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทในอัตรา2.50 บาทต่อลิตรได้นายพีรพันธ์บอกว่าเมื่อหาทางออกร่วมกันที่ประชุมครม.จึงเห็นชอบให้ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทั้ง91และ95ในอัตราเท่ากันที่1บาทต่อลิตรตั้งแต่7พฤศจิกายน2566เป็นเวลา3เดือนทั้งนี้ครม.เสนอให้กระทรวงพลังงานบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเพิ่มเติมตลอดจนบริหารจัดการลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ให้ลดลงอีก1.50 บาทต่อลิตรจนเป็น2.50 บาทต่อลิตรตามที่เสนอไว้โดยจะพยายามทำให้ทันในวันที่7พฤศจิกายน2566ต่อไปด้วยก่อนหน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้31ตุลาคม2566เดิมผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเสนอที่ประชุมครม.รับทราบการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ลงในอัตรา2.50 บาทต่อลิตรโดยใช้วิธีปรับลดภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกับกรณีของน้ำมันดีเซลตามที่ครม.เห็นชอบในหลักการไว้แต่เมื่อลงไปทำงานพบว่าอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทเป็นอัตราเดียวกันหมดมิได้แยกแยะอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ไว้ต่างหากวันนี้จึงจำเป็นต้องให้ครม.พิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทลงแต่เพียงในอัตรา1บาทต่อลิตรและแบบ E10 ลดลง90สตางค์ E20 ลดลง80สตางค์และ E85 ลดลง15สตางค์โดยกระทรวงการคลังเสนอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการให้ปรับลดราคาสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์91ลงอีกลิตรละ1บาท50สตางค์ให้เป็นลิตรละ2บาท50สตางค์ตามที่กระทรวงพลังงานเคยเสนอไว้ครม.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยกระทรวงการคลังเสนอให้เป็นมติว่าให้กองทุนน้ำมันไปบริหารจัดการชดเชยเงินที่ต้องใช้จ่ายในส่วน1บาท50สตางค์ต่อลิตรดังกล่าวเองในภายหลังโดยมีกำหนดระยะเวลา3เดือนนับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนและขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายอีกครั้งครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ